สวัสดีครับผมครูอาร์ตี้ครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันต่อนะครับโอเคในภาพแรกนะครับภาพแรกภาพนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับในภาพนี้ภาพหมายเลข8นะในภาพหมายเลข8นี้นะครับทุกคนนะครับเห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับนะมีนี่คือเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายยืนอยู่นะเด็กผู้ชายยืนอยู่1คนเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อไหมครับใส่เสื้อไหมไม่ใส่เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อนี่ครับไม่ใส่เสื้อโอเคและเด็กผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะครับโอเคเด็กผู้ชายคนนี้กำลังยืนอยู่ยืนอยู่นะตรงนี้เป็นพื้นพื้นนะครับเป็นพื้นดินพื้นดินนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำนะมีน้ำอยู่ตรงนี้เด็กผู้ชายคนนี้ยืนอยู่บนพื้นดินเรียกว่าบนพื้นดินเรียกว่าบนบกบนบกโอเคบนบกเด็กผู้ชายยืนอยู่บนบกบนพื้นดินหรือบนบกโอเคและภาพต่อไปครับภาพหมายเลข9ภาพนี้เด็กผู้ชายยืนอยู่ยืนอยู่ที่ไหนครับยืนอยู่บนบกใช่ไหมไม่ใช่เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้ยืนบนบกแล้วตอนนี้ยืนอยู่ในน้ำยืนอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่บนบกตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วในภาพนี้ภาพนี้ยืนอยู่ในน้ำนี่คือน้ำโอเคครับและภาพต่อมานะครับภาพที่หมายเลข10ภาพนี้ครับเด็กคนนี้เดินลงไปอีกเดินลงไปอีกน้ำขึ้นมาในภาพที่9ภาพนี้เด็กยืนอยู่ในน้ำน้ำอยู่แค่ขานะอยู่ตรงขานี่ตรงนี้คือขาแต่ในภาพที่10นะครับภาพนี้น้ำลึกขึ้นมาน้ำลึกขึ้นมาถึงตรงนี้อกหน้าอกนี่คือหน้าอกระดับนี้หน้าอกน้ำลึกส่วนภาพนี้ครับอันนี้น้ำลึกไหมครับน้ำไม่ลึกน้ำอยู่แค่ขาอยู่แค่ขาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้น้ำลึกขึ้นมาถึงหน้าอกโอเคและนี่ก็คือนะครับอันนี้ยืนอยู่บนบกอันนี้ในน้ำน้ำตื้นน้ำไม่ลึกอันนี้น้ำตื้นส่วนเนี่ยภาพนี้ครับภาพที่10น้ำลึกลึกถึงหน้าอกนะครับโอเคครับ